นาตาลีคอนเฟิร์มวิลชวินสุภาพน่ารักพูดถึงคู่ครองในอนาคตแบบนี้ก่อนหน้านี้ Instagram โพลิพัทจัดให้ได้ออกมาโพสต์ภาพนาตาลีเจรวนนท์กับวิลชวินพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวินคือหลานชายไม่ใช่น้องล่าสุดนาตาลีได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอย่าเรียกว่าเชียร์เลยพอดีโพลิพัสแท็กมาอยากจะบอกว่าโพลิพัสเก่งมากไปหารูป10ปีที่แล้วมาได้ยังไงที่ถ่ายกับน้องวิลเขาพูดถึงน้องวิลเราก็เลยตอบกลับไปว่านิสัยน่ารักไม่ได้ไปแตะอะไรกับใครแต่ว่าเราพูดถึงหลานของเราว่าน่ารักเรื่องที่เบลล่าเปิดตัวมากขึ้นอันนั้นให้เขาพูดกันเองแต่ทางฝั่งเราพูดได้ว่าเท่าที่รู้จักน้องวิลเป็นคนน่ารักมากแค่คอนเฟิร์มในแง่ที่เขาน่ารักมากเรื่องของน้องสองคนไม่ขอตอบส่วนใครที่ได้หลานเราไปก็คือโชคดีแน่นอนและยังไงนะคะเราก็คงรอเบลล่าต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้กันเองนะคะแต่ถ้ามีอะไรคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางทีมข่าวจะรีบมาอัปเดตให้ทุกคนได้ทราบค่ะ